กระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรนะคะก็มีการนัดหารือแนวทางตั้งธนาคารสหกรณ์ตามมติครม.ในวันนี้นะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน9เดือนค่ะนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็บอกว่าวันนี้นัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติก่อนหน้านี้ให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการศึกษาการตั้งธนาคารสหกรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็บอกว่าการตั้งธนาคารสหกรณ์จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเบื้องต้นเห็นว่าหากจะตั้งเป็นธนาคารอาจจะต้องแยกขนาดของสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการเงินจำนวนมากกับสหกรณ์ระดับเล็กๆจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศที่มี 1,496 แห่งมีวงเงินรวม 1,700 ล้านล้านบาทก่อนหน้านี้นะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้ศึกษาไว้4รูปแบบก็คือ 1. ตั้งเป็นกองทุนพัฒนาและคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์ 2. ตั้งเครือข่ายการเงินระหว่างสหกรณ์ประเภทเดียวกัน 3. ตั้งศูนย์กลางการเงินสหกรณ์และ 4. ตั้งธนาคารสหกรณ์แต่ทั้งหมดนะคะต้องรอผลการศึกษาของคณะทำงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปใน9เดือนตามที่รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์กำหนดกรอบเอาไว้ค่ะปัจจุบันนะคะสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศมี 1,496 แห่งและมี72แห่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชีปิดกิจการและยังมีสหกรณ์เครดิตยูเนียนอีก554แห่งในจำนวนนี้มี10แห่งที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีปิดกิจการโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มีสภาพคล่องทั้งระบบประมาณ 800,000 ล้านบาทและมีการปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกแล้ว 600,000 ล้านบาทส่วนกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่31พฤษภาคม2559จำนวน3คณะเพื่อติดตามเงินแล้วก็คืนเงินให้กับสมาชิกค่ะ